จะเกิดอะไรขึ้นถ้า AI ครองโลกและล้างบางมนุษย์จนสูญพันธุ์I have no mouth and I must scream เป็นเกมที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายวิทยาศาสตร์ชื่อเดียวกันโดยในเกมเราจะได้เล่นเป็นมนุษย์กลุ่มสุดท้ายบนโลกที่ต้องเอาชีวิตรอดจาก AI บทสรุปของพวกเขาจะเป็นอย่างไรเกมเขาในตอนนี้จะเล่าให้ฟังคุณคิดว่า Prometheus จะรู้สึกยังไงกับโชคชะตาของตัวเองตำนานของ Prometheus เนื่องจากเป็นตำนานการกำเนิดหนึ่งในสิ่งที่เป็นความภูมิใจที่สุดของมนุษย์การกำเนิดของวิทยาการและปัญญาความรู้ Prometheus เป็นผู้ได้รับหน้าที่ให้สร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดินเหนียวคอยดูแลมนุษย์ให้อยู่อย่างสงบสุขตำนานสำคัญของเขาเริ่มต้นจากการแบ่งวัวบูชายัญระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์เขาได้หลอกซูสให้หลงเลือกเนื้อวัวส่วนที่ไม่ดีโดยการนำไขมันวัวมาพันรอบกระดูกให้ซูสหลงเชื่อว่าเป็นส่วนที่เนื้อเยอะในขณะที่มนุษย์ได้ส่วนที่เป็นลำไส้ไปแต่ในความเป็นจริงแล้วไส้เหล่านั้นพันรอบเนื้อวัวอยู่ซึ่งเมื่อซูสได้รู้ความจริงก็โกรธมากจึงริบเอาไฟทั้งหมดไปจากมนุษย์ไฟนี้เองก็เป็นส่วนสำคัญในการทำอาหารการให้แสงสว่างการให้ความอบอุ่นตีเหล็กรวมถึงอริยธรรมอันซับซ้อนของมนุษย์ในการถัดมาเมื่อขาดพวกมันไปพวกเขาก็ดำรงชีวิตด้วยความยากลำบากโพรมีเทียสทนเห็นสภาพของมนุษย์ที่เขาดูแลเป็นแบบนี้ไม่ได้ในคืนหนึ่งเขาจึงลอบเข้าไปในโรงตีเหล็กของเฮเฟสตัสเทพเจ้าแห่งช่างตีเหล็กแล้วขโมยไฟจากเตาหลอมมามอบให้มนุษย์ทำให้มนุษย์สามารถสร้างอารยธรรมใหญ่โตแล้วเป็นสัตว์ที่เหนือกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆเมื่อถูกท้าทายอำนาจเทพเจ้าซูสจึงลงโทษโพรมีเทียสเป็นครั้งสุดท้ายโดยการตรึงโพรมีเทียสเอาไว้กับก้อนหินบนเขาคอเคซัสทุกวันจะมีนกอินทรีบินลงมาจิกกินตับของเขาเมื่อถึงยามกลางคืนตับก็จะงอกออกมาใหม่เพื่อให้นกอินทรีบินลงมาจิกถึงในวันถัดมาเขามีชีวิตเป็นอมตะและความทรมานนี้ก็จะดำเนินไปตลอดกาลเขาเสียใจกับการกระทำของตัวเองไหมเขารู้สึกอย่างไรกับชีวิตอมตะและความทรมานที่ไม่มีวันจบสิ้นเขาเคยคิดไหมว่าชะตากรรมที่เป็นอยู่นี้เลวร้ายกว่าความตายซะอีกเขาจะคิดไหมว่าบางทีความตายอาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่าติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการเกมเค้าตอน I have no mouth and I must scream ในวันที่สิ้นหวังที่สุดเรายังมีมนุษยธรรมไหมที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม